สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชัยนอยแบงค์แอคชั่นเกียร์ครับวันนี้เราอยู่ช่วงแอคชั่นเกียร์รีวิวเรามีเจ้านี่หน้าไซมาร์คอ๋อกล่องมันช่างสวยซะเหลือเกินวันนี้นะจ๊ะเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะเป็น Red Dot นะครับชื่อของมันยังเป็นทางการก็คือ Element Series นะจ๊ะ 1X30 with Point Rock นวลภาษาอะไรวะเนี่ยอ่านผิดเมื่อกี้ขอโทษเป็น Red Dot Size นะจ๊ะสเปคคร่าวๆของมันเนี่ยครับเขาเขียนว่าเป็น Red Dot 2 MOA นะตรงนี้น้ำหนักเบานะจ๊ะก็มีฝากันฝุ่นมาให้ในตัวตัวนี้นี่รองรับ Night Vision แล้วก็ทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยอย่างดีนะจ๊ะตัวนี้กันกระแทกอย่างดีเยี่ยมนะจ๊ะด้วยดีไซน์ของมันกันน้ำระดับ IP67 นะจ๊ะที่ความลึก1เมตรหรือ3ฟุตมาดูด้านหลังกันดีกว่าเจ้าสเปคของตัวนี้นะก็คือความใหญ่ของ Red Dot เนี่ย2 MOA อย่างที่บอกไป1คลิกเท่ากับ1 MOA นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ทนแรงรีคอยล์ได้ถึงขนาด .338 Winchester Magnum ปืนอะไรมันจะใหญ่โตอะไรขนาดนี้ช่างมันมาเรามาเปิดกล่องรีวิวกันเลยดีกว่าปึ๊บว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างเปิดมาพบกับคู่มือไม่ใช่นะครับช่างมันแล้วก็เปิดมานะครับแล้วก็จะเจอตัว Red Dot นะครับแกะมันออกจากซองโอ้แม่สาวน้อยโอ้ดูดีไซน์ของมันสิมันช่างสวยงามซะเกินโอ้ดูฝากันฝุ่นนี่สิโอ้นะครับฉบเฉี่ยวปัดเปียวสวยงามเปิดมาตรงนี้โอ้เลนส์ใสมากนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยโคตติ้งเนี่ยจะเป็นสีแดงออกเขียวๆส้มๆนะสวยงามโอเคตรงนี้วางไว้ก่อนข้างในกล่องเนี่ยเปิดมาทีจะพบกับหกเหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมเก็บไว้แล้วก็ผ้าเป็นผ้าชามัวนะครับเอาไว้เช็ดเลนแล้วก็กล่องกันกระแทกอย่างดีอันนี้โยนทิ้งไปไม่ได้ใช้นะจ๊ะโอเคเรามาดูที่ตัวเล็กต่อกันก่อนเลยดีกว่าจะฝั่งนี้นะจะเป็นตัวปรับซ้ายขวานะครับวิธีการปรับก็ง่ายๆหมุนแคปออกมานะแคปตัวนี้เนี่ยมันพิเศษมากพิเศษยังไงนี่มันจะมีเจ้าเดือยเล็กๆนี่นะฮะนี่ปกติเราต้องเวลาเราปรับเล็กดอนเนี่ยต้องใช้ไขควงใช่ไหมตัวนี้ไม่ต้องใช้เอาฝาเนี่ยจุ่มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็หมุน1คลิกเท่ากับ1 MOA อันนี้คือปรับซ้ายขวาด้านบนเนี่ยจะปรับขึ้นลงโอเคมาด้านข้างตัวนี้คือฝาปิดฐานนะจ๊ะเวลาหมุนก็ใช้งานง่ายๆก็เอาไขควงบิดแน่นก็ได้นะหรือว่าจะใช้มือเราก็ได้ตัวนี้ใช้ฐาน CR2032 นะจ๊ะ1ก้อนปึ๊บปิดเข้าไประดับความระดับความสว่างเนี่ยจะมี11ระดับด้วยกันเริ่มต้นเนี่ยที่ Night Vision 1นะจ๊ะตอนนี้จะมองไม่เห็นเพราะว่าเราไม่มีกล้อง Night Vision นะฮะเป็น Night Vision 2ก็คือสว่างขึ้นมาอีกแต่ว่าต้องมองผ่านกล้องนั่นเองปรับมาที่ระดับ3 4 5 6 7 8 9 10นะจ๊ะเอาระดับที่สว่างที่สุดเลยแล้วกันก็คือระดับ11หน้าเราจะเห็นเป็น Red Dot เป็น Crosshair แล้วนะตัวเนี้ยความกว้างอยู่ที่2 MOA นะจ๊ะก็เล็งง่ายนะจ๊ะสวยงามดีไซน์ฉบเฉี่ยวนะขาตัวล็อกก็เป็นแบบหมุนนะตรงนี้แล้วมาลองติดปืนดูเลยดีกว่าว่าติดปืนออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงชึบแล้วก็มีเชือกตัวดีนะเป็น CMMG ตัวที่ชายใช้ประจำวางมือลงไปบนรางแล้วก็หมุนล็อกเบาๆชึบสำหรับใครที่แบบกลัวดอทหล่นหรืออะไรเครื่องอะไรเงี้ยก็เอาไขควงแบนมาอัดแน่นเข้าไปได้นะนี่ติดออกมาแล้วนะหน้าตาแบบนี้นะครับก็ดีไซน์ก็Old School สวยงามนะจ๊ะฉบเฉี่ยวสำหรับใครที่ชอบสายมิลิเทอรี่หรือว่าเป็น Old School นะชายแนะนำตัวนี้เลยก็สวยงามชอบอ่ะชอบ